ไม่รู้จะเข้าไปตรวจสอบได้ยังไงนี่ที่คุณสมบัติพูดอย่างนี้นี่หมายความว่าคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์เนี่ยพอถึงเวลาหมดวาระปีเท่าไหร่นะ54ประมาณเดือน22ธันวาคม54 22ธันวาคมนี่จะยังไงแปลว่าท่านจะต้องอยู่ต่อไปได้โดยสอชนี่ๆผมเกรงว่าจะวุ่นวายกว่านั้นนะฮะหากรัฐบาลชุดนี้ดำเนินต่อไปจนหมดอายุไขนะแล้วลืมยกเลิกพรกฉุกเฉินเอายุ่งเลยนะฮะเนี่ยพรกฉุกเฉินก็จะคล้ายๆกับประกาศคปคฮะก็จะมีอายุยืนยาวต่อเนื่องไปจนสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนสถานะของพรกฉุกเฉินเนี่ยเป็นประกาศของอะไรนะเป็นรัฐธรรมนูญมาตรา310 310เพราะว่ามันเกินขึ้นมา309ไป310เป็น310นี่คือมันยุ่งยากขนาดนี้เหตุเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนเนี่ยมันใช้อำนาจเกินกว่าที่มันเป็นแล้วประชาชนเนี่ยยังไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะเข้าไปตรวจสอบผู้มีอำนาจตราบใดก็แล้วแต่ประเทศที่เราบอกว่ามีประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้ไปดูที่ผู้ปกครองนะอย่างเดียวแต่มันดูที่ว่าในสถานการณ์ที่ผู้ปกครองเนี่ยได้ใช้อำนาจเกินเลยไปนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยได้ทักท้วงหรือไม่แล้ววันที่19ยังมีใครไปร้องเพลงเรียมเนื้อทนแล้วนั่นหรือเปล่าอ๋อไม่ร้องเพลง วันที่19เดี๋ยวพูดถึงเรื่อง19เดี๋ยวนี้กำลังจะเดือนนี้เดือนกันยานะกันยานะกันนี้กันยายน2553ครับระลึกถึงกันยา49 4ปีรัฐประหาร4เดือนรัฐประสงค์วันอาทิตย์สีแดงที่19กันยาปี2543จะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์วันหนึ่งเลยว่าจะต้องมีกิจกรรมทางภาคประชาชนภาคประชาชนเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยที่มีอย่างมีสีสันนะมันมีงานที่ชื่อว่า Red Around the World Red Around the World ใช่ครับคือกลุ่มใช่ครับกลุ่มประชาชนที่เป็นเสื้อแดงที่อยู่ทั่วโลกต่างประเทศแล้วก็อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันในวันอาทิตย์สีแดงที่19กันยายนตรงกับวันอาทิตย์ด้วยตรงพอดีเลยพอดีผมอยู่กลุ่มวันอาทิตย์สีแดงแล้วเราก็มีกิจกรรมวันอาทิตย์พอดีก็บอกผู้ชมผู้ฟังทางบ้านไปซะเลยวันอาทิตย์แดงทั้งโลกเลยไม่ได้ก็ได้ก็เนี่ยนะแดงทั้งโลกก็กิจกรรมง่ายๆนะฮะก็ตอนนี้ที่มีการประกาศออกมาเป็นทางการนะฮะที่ชิคาโก้ก็จะมีกิจกรรมที่สหรัฐอเมริกานะจะมีแกรมที่ชิคาโก้กำลังรอคอนเฟิร์มที่นิวยอร์กอีกที่หนึ่งอาจจะมี LA หรือที่ไหนว่ากันไปนะครับต่อไปก็จะเป็นที่อังกฤษจะจัดที่ลอนดอนนะครับในยุโรปเนี่ยจะจัดที่เยอรมันนะครับที่เยอรมันครับแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวกำลังดีลกับออสเตรเลียกับญี่ปุ่นแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆก็จะจัดกิจกรรมขึ้นมารูปแบบกิจกรรมจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่เขาอยากจะทำอะไรกันเราเพียงแต่บอกเล่าว่ากลุ่มนี้ก็ทำอะไรกันแต่ว่าเป็นการสามัคคีกันจัดงานพร้อมกันที่สองประเทศโทษนิดนึงญี่ปุ่นกับอิตาลีให้ผ่านเพราะนักข่าวเขาตายด้วยเนี่ยโอ้ใช่นะฝากไปนิดนึงฝากไปนิดนึงเอาฮิโรยุกิมูราโมโตะแล้วก็โพเลงคีอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่านั้นสำคัญทั้งสองประเทศเขาสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งสองคนนี่ถ้านับรวมเข้ากับคนตายที่เป็นคนไทยก็เป็น1ใน91ครับศพเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นนี่ถึงขั้นส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาติดตามเรื่องนี้โดยตัวเองมายืนไว้อะไรมายืนไว้อะไรที่สถานที่เลยขณะนั้นถ้ารัฐบาลไทยไม่รู้สึกนี่ก็ไม่รู้ด้านกันผมตกข่าวหรือเปล่าครับไม่ทราบว่ารัฐบาลไทยได้ตอบสนองหรือตอบคำถามมาท่านรัฐมนตรีไปหรือเปล่าได้อ่านเจออะไรยังไม่เห็นอะไรมากว่าเขาทำอะไรเห็นแต่ไปเยี่ยมปีเตอร์บูธอย่างอื่นยังไม่เห็นอยากอยู่ท่ามกลางเขาไปคุณสิริโชคโสภาไปที่คุกบางขวางเพื่อไปถามว่าจะสกัดจับเครื่องบินของคุณทักษิณได้ยังไงเครื่องบินอาวุธที่มาลงที่ดอนเมืองคราวนั้นเนี่ยเป็นเครื่องบินที่จะส่งอาวุธไปศรีลังกานี่เกี่ยวข้องคุณทักษิณหรือเปล่าอะไรยังไงอย่างนั้นอ่ะผมก็รู้สึกว่าคุณสิริโชคก็ให้รายละเอียดไปแล้วแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยที่บอกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของส.ส.เขาแต่สิริโชคขณะไปขอพบบูธเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนสนิทของนายกรัฐมนตรีคุณต้องให้ข้อมูลเราวิกเตอร์บูธปฏิเสธหมดเอาล่ะเดี๋ยวผมอีกนิดหนึ่งกลับมาที่งานสิบเก้าคือที่เมืองไทยเนี่ยเราจะมีที่กรุงเทพจะมีกิจกรรมไปผูกผ้าแดงแสนชิ้นที่แยกราชประสงค์นะครับเนื่องจากว่าท่านรองสุเทพนะซึ่งเป็นผอ.สอช.เนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยไปจับคนผูกผ้าแดงหรอกดังนั้นการผูกผ้าแดงหนึ่งชิ้นหรือว่าผูกผ้าแดงแสนชิ้นมันก็1ชิ้นไม่มีความผิดแสนชิ้น
็ต้องไม่มีความผิดถูกไหมตามหลักกฎหมายแกล้งกินเนสบุ๊กไว้หรือเปล่ายังเลยครับนะครับแล้วจะผูกตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าเลื่อยมาจนถึงลาดประสงค์เลยไหมเอาแค่ลาดประสงค์ก่อนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสปีหน้า19กันยาปีหน้านะครับเราก็อาจจะมีการผูกไปถึงที่ทำงานของท่านสุเทพนะครับแต่อันนี้เป็นสิทธิแสดงออกตามรัฐธรรมนูญผูกเฉยๆไม่ได้ไปทำความสกปรกนะผูกเสร็จแล้วก็แกะต้องย้ำให้อันนี้ที่กรุงเทพนี่ที่กรุงเทพนะครับก็พี่น้องก็ถ้าร่วมอยากสนใจร่วมกิจกรรมก็นำผ้าแดงมาเตรียมมาด้วยนะหรือมาไม่ได้ก็มีคนเล่าให้ฟังว่าที่สถานที่แห่งหนึ่งผมขออนุญาตไม่บอกมีคนเอาผ้าแดงไปปลูกต้นไม้ฮะเสาเว้นเสาอ่ะ10กว่าต้นน่ะอยู่กรุงเทพเนี่ยกลางเมืองหลวงเลยนะครับหรือไปปลูกก็ตามที่ต่างๆผมก็มันก็แปลกดีนะไม่รู้เข้าโครงการนี้หรือเปล่าแต่ที่เชียงใหม่จะมีกิจกรรมที่ประตูท่าแพนะครับชาวเชียงใหม่เขาก็จะจัดงาน19กันยาที่นู่นนะครับที่อุบลก็จะมีจัดกิจกรรมเช่นกันและคาดว่าในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะมีการประกาศพร้อมกันทั้งทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกว่าจะมีกิจกรรมวันที่สีแดงเนี่ยร่วมกันในวันที่19กันยายนเนี่ยที่ไหนบ้างอีกครับเอาว่าจุดหมายปลายทางของวันอาทิตย์สีแดงกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงผมไม่ใช้คำว่าขบวนการก็แล้วกันเจตนาต้องการคุยกับประชาชนหรือสื่อถึงรัฐบาลโอเคแน่โอเคคืออย่างนี้ครับรูปแบบการใช้ประกาศให้วันอาทิตย์สีแดงเป็นวันสีแดงเนี่ยเป็นการใช้รูปแบบทางวัฒนธรรมและก็การสื่อสารทางสัญลักษณ์ซึ่งผมคิดว่ามันสอดคล้องกับสถานการณ์เป็นปัจจุบันที่มีคนเสื้อแดงที่เขาอยากจะยังอยากแสดงออกในขณะที่สังคมก็มีความกังวลใจดังนั้นเนี่ยเราก็มาเจอคนละครึ่งทางนะครับก็ผมเชื่อวิธีการนี้ก็จะทำให้คนเสื้อแดงเนี่ยพอมีพื้นที่แล้วรัฐบาลก็ไม่กังวลมากนะใช่นะทำเสร็จตรงว่าเอาล่ะข้อสมมติฐานผมคือว่ารัฐบาลวันนี้เนี่ยไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปไตยตัวแทนประชาธิปไตยเช่นรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผมถือว่าท่านก็ไม่ได้ให้ความสำคัญวันที่19หรือก่อนหน้านั้นวันที่18พฤษภาเนี่ยผมยังจำได้ว่าท่านเรืองไกรก็เข้าไปพูดคุยกับผู้ชุมนุมด้วยซ้ำไปเพราะต้องการหาทางให้หยุดฆ่าประชาชนให้หยุดฆ่าประชาชนเขาโดนพรกมั้ยฮะนะครับเขาไม่ยังไม่ค่อยอยากเจอผมเท่าไหร่หนักไปกว่านั้นสมาชิกรัฐสภาบางคนบางท่านอย่างน้อยประมาณ18คนถูกห้ามทำธุรกรรมทางการเงินอันนั้นผู้แทนเป็นผู้แทนราษฎรผมก็เลยว่ามันเลยเถิดไปละแปลว่าฝ่ายอำนาจเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเหนือข้าราชการนะก็ไม่รู้ใครเป็นฝ่ายปกครองประเทศกันแน่เอาละความหมายของวันอาทิตย์สีแดงสุดท้ายก็คือถามตรงก็คือว่าก็คือขบวนการเพื่อที่จะขอให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมใช่แต่ว่าเราสื่อสารโดยสัญลักษณ์คือรูปแบบก็คือให้คนใส่เสื้อสีแดงทุกวันอาทิตย์คนที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะเรียกร้องประชาธิปไตยก็ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ต้องมาร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับเราก็ได้นะครับแต่ว่าให้สวมเสื้อสีแดงเนี่ยไม่ต้องมาชุมนุมไม่ต้องก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็ห้ามชุมนุมเกิน5คนถูกต้องผมก็จะพยายามจะไม่มีกิจกรรมทางชุมนุมนะแต่ว่าอาจจะมีกิจกรรมในการรำลึกหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมแต่ว่าไม่มีการปราศัยไม่มีการใช้เครื่องเสียงไม่มีอะไรทำเสร็จแล้วก็กลับนะแต่ว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่แสดงออกแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนที่อยากจะมีสร้างรูปแบบการแสดงออกโดยการใส่สวมเสื้อสีแดงพร้อมกันทั่วประเทศอันที่สองก็เป็นการสะท้อนไปถึงรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่าขอให้ท่านมองเห็นนะว่าในประเทศแห่งนี้หรือคนไทยในที่กระจายอยู่ทั่วโลกนั้นเนี่ยเขามีตัวตนอยู่อย่าได้ละเลยนะสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับแล้วก็เขาอาจจะส่งข้อความบางข้อความขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยตอบคำถามโดยเฉพาะวันอาทิตย์สีแดงที่19กันยายนปีนี้เนี่ยเราบอกว่าที่นี่มีคนตายและต้องมีคนรับผิดชอบหนึ่งเสียงหรือแสนเสียงผมก็จะรับฟังคำพูดนายกอภิสิทธิ์นะจำได้เพราะนั้นก็ทุกคนจำได้แต่ว่าบางคนอาจจะจำนะครับก็ขอให้ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็กระทำไปบนขอบเขตนะครับที่มีอยู่ครับผมก็ชัดเจนครับว่าวันอาทิตย์สีแดงจะเรียกเป็นกลุ่มหรือเป็นขบวนการก็แล้วแต่ก็คือจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้สังคมไทยเป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประชาธิปไตยรายการนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็ไม่รู้ว่าผมทำถูกหรือทำผิดในการที่ผมเจตนา
ในรายการนี้เพื่อที่จะให้ความรู้กับประชาชนว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยคืออย่างไรอันนี้คือเจตนาของกระผมเองทุกรายการครับเดี๋ยวขอท่านวิทยากรพักสัก2นาทีเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องเดิมต่อจะขอท่านเรืองไกรได้ช่วยวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่คุณสมบัติต้องการที่จะนำเสนอในส่วนที่เป็นขบวนการของวันอาทิตย์สีแดงขอพัก2นาทีครับสักครู่ครับสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง 1,500 บาท0837051234แล้วก็0837061234